กัญชามันมีประโยชน์มันช่วยชีวิตคนได้แต่ในประเทศไทยเนี่ยมันยังผิดกฎหมายอยู่ผมอารานิเวอรี่หรือชื่อเล่นชื่อว่าแม็กเป็นแอดมินเพจกัญชาชนไฮแลนด์แล้วก็เป็นหุ้นส่วนร้านไฮแลนด์คาเฟ่ครับผมไฮแลนด์มีที่มาไหมคือเราก็คิดกันง่ายๆฮะไฮแลนด์ก็พื้นที่ที่มันไฮตอนนั้นผมไปเรียนอยู่แคนาดาตอนแรกเตรียมตัวจะไปเรียนวิศวะไฟฟ้าแต่ว่าคือตัวเองมาป่วยก่อนตอนนั้นอยู่เฉยๆก็เวียนหัวเขาเอิ้นเห็นร้านขายยาอยู่ข้างๆก็เลยเดินออกไปขอซื้อยาพิสัตแทนที่จะให้แบบพวกพาราพวกอะไรมาซึ่งเราก็คิดว่าคงจะได้พารากลายเป็นว่าเขาให้ฟ้าทลายโจรเขาบอกว่าเออกลับบ้านไปทาน4เม็ดแล้วก็นอนซะแต่พอตื่นมาอาการตัวร้อนเวียนหัวไม่มีแรงเงี้ยจะกลายเป็นว่าหายหมดเลยก็เลยแบบเฮ้ยสมุนไพรดีขนาดนี้เลยหรอวะก็เลยเปลี่ยนใจเลยว่าแบบเออจะไปลองเรียนแพทย์กับพฤกษศาสตร์แล้วก็เพื่อนฝรั่งคนนึงพอรู้ว่าผมมาจากประเทศไทยเขาเลยเดินมาถามเฮ้ยรู้จักกัญชาเปล่าไม่รู้อยู่เมืองไทยกัญชามันผิดกฎหมายใช่ไหมฮะเขาก็เลยแบบป่ะเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกัญชาที่นู่นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะมันมีประโยชน์กับสุขภาพว่าเราก็เห็นมีคลินิกอยู่ที่แคนาดามีคนใช้รักษาแล้วก็มีงานวิจัยมาให้เห็นผ่านๆหรือคนพูดถึงงานวิจัยอยู่เรื่อยๆยกตัวอย่างน้องชาร์ลอตต์จากอเมริกาน้องเขาเป็นโรคลมชักยาแผนปัจจุบันรักษาไม่ได้คือเขาก็รู้อยู่แล้วว่าแบบTSC เนี่ยมันไม่เหมาะสำหรับเด็กนะเขาก็เลยเอาสายพันธุ์กัญชาเนี่ยค่อยๆพัฒนาสายพันธุ์ผสมสายพันธุ์ไปเรื่อยๆจนกัญชาสายพันธุ์ที่เขามีอ่ะกลายเป็นว่ามันไม่ได้ผลิต THC เยอะเกิน 1% แล้วซึ่งมันก็กลายเป็นกัญชงแล้วเขาก็เอามาสกัดเนี่ยให้น้องชาร์ลอตต์เป็นลักษณะน้ำมันน้องเขาก็หยดหลังจากนั้นอาการชักของน้องเขาก็ดีขึ้นจากปกติชักวันละประมาณ90รอบก็เหลือเป็นอาจจะเป็นเดือนละครั้งตอนนั้นผมกลับมาไทยเนี่ยก็เจอเพจกัญชาชนเล่น Facebook แล้วบังเอิญเจอขึ้นมาแล้วเอ้าเฮ้ยมีคนพูดถึงเรื่องกัญชาในประเทศไทยด้วยเหรอวะคือก็รู้อยู่ว่าแบบมันผิดกฎหมายตอนนั้นเพจกำลังพูดถึงเรื่องระบบ endocannabinoid system ก็คือระบบการรับสัญญาณกัญชาของร่างกายเรานี่แหละแล้วคือเราเห็นว่าแบบมันเขียนได้มากกว่านี้นะเราก็เลยแนะนำไปให้ข้อมูลไปว่าเขียนไปอย่างนี้จนได้มาช่วยทำคอนเทนต์แล้วก็อยู่ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เป้าหมายที่เราตั้งใจทำเพจขึ้นมาเนี่ยก็คือเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมเกี่ยวกับกัญชาเพราะว่าเรารู้อยู่แหละว่ากัญชามันมีประโยชน์มันช่วยชีวิตคนได้แต่ในประเทศไทยเนี่ยมันยังผิดกฎหมายอยู่มีพี่คนหนึ่งจากมะเร็งระยะที่4ระยะสุดท้ายคีโมก็คงเสียชีวิตก่อนหายถ้าเกิดผ่าตัดก็คงเสียชีวิตคามีดแล้วคือเขาก็เริ่มหาของจากใต้ดินมาก็เริ่มรักษาตัวเองช่วยตัวเองจนตัวเองลุกออกจากเตียงได้จนจากระยะที่4จนหายกัญชาคือยาเสพติดจริงเพราะว่ามันมีงานวิจัยหลายตัวแล้วที่ว่าเปรียบเทียบตามกฎหมายสิ่งเสพติดตามกฎหมายแล้วเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างแล้วกัญชาอยู่ตรงไหนกัญชาเนี่ยมีฤทธิ์เสพติดน้อยกว่าน้ำตาลกับคาเฟอีนแล้วก็นิโคตินด้วยแต่กับผิดกฎหมายแปลกไหมณปัจจุบันบ้านเราใช้ใบก้านรากของกัญชายังไงก็ได้เพ
ราะว่าถูกปลดล็อกทางกฎหมายแล้วส่วนดอกเนี่ยก็คือยังเป็นตัวที่ยังถูกควบคุมอยู่จะเอาไปใช้อะไรได้ก็คือมีแค่ทางการวิจัยแล้วก็การรักษาเท่านั้นซึ่งจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชนกับภาครัฐร่วมมือกันในการทำวิจัยหรือการรักษาเท่านั้นครับตั้งแต่ให้ข้อมูลกับสังคมมาตลอด 7-8 ปีเนี่ยตอนนี้ก็ได้เป็นผู้จัดการโรงเรือนปลูกกัญชาเพื่อที่จะเอากัญชาเนี่ยไปท้ายรักษาวิจัยกับผู้ป่วยมะเร็งตับกระเพาะน้ำดีแล้วก็เป็นกรรมการโครงการวิจัยด้วยระหว่างนี้ก็นี่แหละครับไปมาดูโครงการวิจัยที่อุดรแล้วก็แวะมาดูร้านอยู่เรื่อยสำหรับร้านเราเวลาเราใช้กัญชาเราใช้ปรุงเพื่อที่จะเสริมรสให้รสชาติของอาหารนั้นดีขึ้นหรือในบางเมนูก็คือเพื่ออาการนิดๆหน่อยๆคนทานไปเนี่ยจะได้รู้สึกผ่อนคลายจะได้พักผ่อนมีฤทธิ์เบาๆจากสารน้อยๆที่มีอยู่ในใบเป้าหมายของการทำคาเฟ่ก็คืออยากให้มีสถานที่ให้คนได้มาพูดคุยได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องกัญชาได้อย่างสบายใจบางทีอ่ะเราไม่ได้หวังพึ่งหาข้อมูลแค่อ่านข้อมูลส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็มาจากการแลกเปลี่ยนกันบริบทของการใช้กัญชาณปัจจุบันเนี่ยยังค่อนข้างแคบผมอยากจะเปิดให้มันมากขึ้นอยากจะให้คนที่จำเป็นที่จะต้องใช้มันได้เข้าถึงมันคนที่อยากจะผ่อนคลายได้ใช้มันคนที่อยากจะกินมันได้ใช้มันคนที่อยากสร้างอาชีพกับมันได้ใช้มันคือสุดท้ายเราก็อยากเห็นกัญชาเป็นแค่พืชชนิดหนึ่งที่อยู่กับสังคมเราเป็นเรื่องปกติไม่ใช่แค่คนรุ่นใหม่ครับทุกคนสำหรับคนที่มีอคติกับมันอาจจะต้องเปิดรับมันมากขึ้นทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นถ้าเกิดทุกคนเข้าใจถึงประโยชน์ของมันในมุมกว้างจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นวัยรุ่นทุกคนจะอยากให้มันถูกกฎหมายเองและยิ่งรู้ว่ามันเป็นพืชพื้นเมืองบ้านเรานะทำไมเราจะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นผมเชื่อว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง The Bong Perspective of New Generation